บอลรถบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำรถอีกรุ่นหนึ่งที่บอกเลยว่าจัดเต็มความคุ้มค่ากับราคาที่จิ๊ดลิดจริงๆกับเจ้าคันนี้ Ford S-Cab เครื่องยนต์ 2.3 ลิตรตัวต้องบอกก่อนเลยว่า Ford เนี่ยเขาจะเน้นรถสายลุยรถสไตล์สปอร์ตซึ่งผลิตมามากมายตั้งแต่รุ่นแรกๆ แล้วก็รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวรุ่นหนึ่งที่นิยมกันมากนะครับในตลาดแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนราคาเปิดตัวเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าล้านกว่าแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยโอ้จิ๊บๆจริงๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังราคากันผมขออนุญาตค่อยๆไล่แนะนำของตัวรถเจ้า Fordตัว S-Cab คันนี้ก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วน่าจับจองอยากจะไปเป็นเจ้าของมันบ้างไล่ตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้านะกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดำมีโลโก้ Ford อย่างชัดเจนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์เหมือนกับแบรนด์อื่นๆแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าทางด้านล่างในส่วนของด้านข้างรุ่นนี้สังเกตได้ว่าก็จะมีโลโก้นะซึ่งรถสปอร์ตส่วนใหญ่รถกระบะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวแผงระบายลมทางด้านข้างแล้วก็ซุ้มล้อรุ่นนี้ทำให้รูปแบบของเหมือนรถกระบะเลยแต่บอกก่อนว่ารถรุ่นนี้เป็นรถครอสโอเวอร์หรือรถคล้ายๆรถครอบครัวนั่นเองและก็ในส่วนของไฟเลี้ยวจะมาที่กระจกทางด้านข้างกับตัวรถแล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนี่ราวหลังคามาใช้สำหรับวางของที่ครอบครัวจะเดินทางแล้วสัมภาระไม่พอก็สามารถเอาขึ้นมาไว้ได้ด้านบนเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของด้านในกันหน่อยว่าเขาด้านในเนี่ยจะสวยงามแล้วก็เป็นรถกึ่งที่บอกว่าเป็นครอบครัวอย่างไรไปดูกันตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในห้องโดยสารของ Ford S-Cab คันนี้แล้วขออนุญาตค่อยๆสำรวจว่าเจ้า Ford S-Cab คันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นคล้ายกับพลาสติกขึ้นรูปเนาะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นเป็นจอ LCD เดี๋ยวเปิดเลยก็ติดตั้งพร้อมใช้งานตัวระบบควบคุมความเย็นหรือตัวแอร์เนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วตัวเครื่องเสียงก็เป็นแบบทัชสกรีนพวงมาลัยเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้พวงมาลัยเป็นแบบคล้ายๆมัลติฟังก์ชันก็มีในโหมดควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็โหมดต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยมาแล้วก็ในส่วนของครูซคอนโทรลรุ่นนี้มีมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยใน Ford S-Cab คันนี้ผลิตปี2010แต่บอกก่อนเลยว่าวิวัฒนาการของตัวรถเขาเนี่ยค่อนข้างล้ำคล้ายกับตัวรถปัจจุบันเลยแล้วก็ในรุ่นนี้ที่นั่งนะครับตัวภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างโอ่งโผงนะใหญ่สมกับเป็นรถที่บอกว่าเป็นรถครอบครัวหรือรถสไตล์ครอบครัวจริงๆตัวเกียร์รุ่นนี้นะครับก็เป็นเกียร์แบบออโต้แล้วเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องยนต์แบบดูลาเทคแล้วก็วิวัฒนาการในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างดีพร้อมใช้กันเลยในส่วนของคอนโซลตรงกลางเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูตัวนี้ช่องใสของต่างๆไม่ว่าจะวางขวดก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็นี่มีรีโมทในการควบคุมเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยเปิดดูต้องสำรวจทั้งหมดนี่ก็จะเป็นช่องเขี่ยบุหรี่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูดบุหรี่กันในรถแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีที่จุดบุหรี่ละตัวคอนโซลตรงกลางอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่แบบหลายคนหาเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยมีที่วางแขนเวลาขับจะให้ความสะดวกสบายติดไฟแดงนานๆก็สามารถวางแขนพักผ่อนได้นี่เปิดสำรวจต่างๆผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นรถที่เป็นอเนกประสงค์เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในส่วนของความปลอดภัยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเจ้า Ford S-Cab คันนี้เพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยมีถุงลมนิรภัยเนี่ยถึง2ลูกไม่ว่าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ตัวคอนโซลหน้าของผู้โดยสารแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บอกก่อนเลยว่าหลายคนจะต้องว้าวเพราะว่ารุ่นนี้มีหลังคาสลูทนี่เพราะว่าสังเกตได้ว่าเป็นรถตัวใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Ford Everest เนี่ยก็จะมีหลังคาสลูทแล้วแต่ต้องเป็นตัวท็อปส่วนตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามีหลังคาสลูทด้วยแล้วก็ที่สำคัญเปิดระบบไฟฟ้าตัวหลังคาเนี่ยใช้งานได้ปกติเหมาะสำหรับครอบครัว
ที่บอกเลยว่าหารถราคาพิเศษที่ไม่สูงมากและราคาแบบจิ๊บๆเลยนะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่สาขาของบอยรถบ้านได้ทุกสาขาเลยในส่วนของห้องสัมภาระทางด้านหลังเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก3คนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นครอสโอเวอร์นั่งได้5ที่นั่งนะครับก็เหมาะสมกับครอบครัวขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากก็ดูเป็นอเนกประสงค์แต่สังเกตรูปลักษณ์ของตัวรถเนี่ยเป็นแบบทรงสปอร์ตสายลุยเหมาะเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเปิดทางด้านหลังดูว่าห้องเก็บสัมภาระต่างๆหรือท้ายรถเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับคล้ายๆกับรถรุ่นใหม่ๆหรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูท้ายรถกันต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆระบบความปลอดภัยของเจ้า Ford Escape คันนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างมากเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้อีก2จุดแปลว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยครบครันละเดี๋ยวมาดูในส่วนของท้ายรถว่าจะมีระบบหรือห้องสัมภาระที่มากมายเพียงใดนะตัวล็อกของเขาเนี่ยจะมีถึง2ล็อกนะครับสังเกตว่าเราต้องเปิดคู่กันนะเผื่อหลายคนไปเปิดสงสัยทำไมเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็มีตัวล็อกมาด้านหลังเนี่ยโอ้โหสังเกตนะมีถาดรองมาให้ทางเรียบร้อยเลยก็พร้อมใช้งานมีช่องเก็บยางอะไหล่อยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่มีม่านเข้ามาให้นะครับถือว่าเป็นที่บังแล้วกันนะครับมีม่านบังของต่างๆให้เวลามองเข้ามาเนี่ยไม่เกะกะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้เวลาสัมภาระเยอะๆเรายังสามารถปรับเบาะและพับเบาะไปทางด้านหน้าให้ทำให้เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นหลายคนคงอยากรู้ราคากับเจ้า Ford คันนี้แล้วว่าราคาเปิดตัวเนี่ยล้านกว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบอยรถบ้านขายอยู่เท่าไหร่ผมบอกก่อนเลยว่าราคาเนี่ยจิ๊บจริงๆเพราะว่าบอยรถบ้านขายอยู่เพียง 289,000 บาทฟังไม่ผิดครับ 289,000 บาทกับรถ Ford Escape เครื่องยนต์ 2.3 ลิตรตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำมัน E20 ได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหแปลว่ารองรับปัจจุบันของตัวน้ำมันของเราเลยแล้วก็ที่สำคัญราคาน่าจะต้องผ่อนเนี่ยเริ่มต้นอยู่เพียงเดือนละ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นใครที่อยากเป็นเจ้าของรถครอบครัวแบบนี้นะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์พี่มอสก็ได้นะครับที่เบอร์0982496545หรือช่องทางเพจบอยรถบ้านได้ทั้ง4เพจหรือจะสอบถามเข้ามาในช่องทาง YouTube ของบอยรถบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปช่วยกดไลค์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของบอยรถบ้านเพื่อเราจะได้นำรถรุ่นใหม่ๆมารีวิวให้ลูกค้าของบอยรถบ้านทุกท่านได้ชมกันว่าเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่อยู่ตลอดแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ก่อนจากไปจะให้รีวิวรถรอบๆคันกันอีกหนึ่งรอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ